ข่าวสุดท้ายของเราในช่วงนี้นะครับไปปิดท้ายที่เรื่องของวงการบันเทิงแล้วกันนะครับน้องฝนนะครับน้องฝนที่เป็นนักแสดงดังจากฮอร์โมนจากเรื่องไบแมนนะครับเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุสำคัญเกิดขึ้นนะครับช่วงดึกของเมื่อคืนนี้ครับเกิดเหตุรถยนต์เฟอร์รารี่นะครับราคา29ล้านบาทเนี่ยไปชนแท่งปูนแบเรียร์นะครับที่ถนนศรีนครินทร์ส่งผลให้รถยนต์เนี่ยพังยับทันทีเลยนะครับภายในรถครับประกอบไปด้วยคนขับก็คือคุณสราวุธเสรีธรณกุลนะครับหรือว่าคุณกี้ครับอายุ36ปีเป็นเจ้าของแบรนด์ดังนกชื่อว่ายี่ห้อ Justness นะครับแล้วก็เป็นนักแข่งรถจากทีม Racing Spirit นะครับได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นขาขวาหักนะครับขณะที่เบาะด้านข้างคนขับนะครับเป็นนางสาวสนันทรชัดนะครับธนภัทรภิสารนะครับหรือว่าน้องฝนนะครับนักแสดงครับจากเรื่องฮอร์โมนแล้วก็เรื่องไบท์แมนนะครับอายุ25ปีนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการเจ็บหน้าอกและว่าจุกนะครับซึ่งอาสากู้ภัยเนี่ยก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับโดยคุณสราวุธคนขับเนี่ยได้เล่านะครับว่าเขาเนี่ยขับรถมาตามถนนศรีนครินทร์นะครับแต่ว่าคาดว่าตอนที่ขับอยู่เนี่ยล้อเนี่ยไปเหยียบน้ำมันบางอย่างจนลื่นเสียหลักไปพุ่งชนแท่งปูนแบเรียร์นะครับจนรถเสียหายยับเลยนะครับซึ่งตำรวจก็จะสอบสวนอีกครั้งนะครับถึงสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับก็สื่อมวลชนเนี่ยก็เลยเริ่มหันมาสนใจความสัมพันธ์ของคุณสราวุธกับน้องฝนนะครับซึ่งก็พบว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษเลยนะครับเคยไปเที่ยวทะเลด้วยกันเคยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยลงรูปใน IG เยอะเลยนะครับก็ดูจะเป็นคนที่สนิทสนมกันมากๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความสนิทเนี่ยไม่ใช่ประเด็นของเรื่องนี้ครับประเด็นสำคัญเนี่ยมีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อมีเพจใน Facebook นะครับชื่อเพจว่าไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยได้โพสต์ข้อความครับว่าเนี่ยครับหายไวๆนะคะทั้งคู่เลยฝ่ายหญิงมีคุณแม่และผู้จัดการคอยดูแลส่วนฝ่ายชายมีภรรยาดูแลหายไวๆนะคะโพสต์แบบนี้ครับซึ่งในโพสต์เนี่ยก็มีลูกเพจของเพจเนี่ยเป็นเพจหลักแสนนะครับมาโพสต์มาแบบพิมพ์หัวเราะกันสุขสนานนะครับแล้วก็มีการแซวคุณฝนว่าไปแย่งสามีชาวบ้านอะไรแบบนี้นะครับครับซึ่งเนี่ยครับมีคุยกันนู่นนี่นั่นโน่นครับคือทางเพจเองก็มาเล่นมุกซึ่งประเด็นเนี้ยมันเกิดความรุนแรงขึ้นนะครับเพราะว่าคุณฝนเนี่ยได้เห็นข้อความเห็นการโพสต์ของเพจแล้วก็ตอบโต้ทันทีเลยนะครับโดยพิมพ์ IG โพสต์ครับเขาบอกว่าสวัสดีค่ะฝากถึงแอดมินเพจและคนคอมเมนต์นะคะขอแจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายข่าวที่เขียนไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นพี่เขาไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีภรรยาและคนที่เฝ้าอยู่ก็คือฝนและครอบครัวของพี่เขาตอนนี้การปลอดภัยดีทั้งฝนและพี่เขาอยู่ในกระบวนการรักษาของแพทย์สำหรับเพจนี้เนี่ยไม่มีจรรยาบรรณและทำให้ชื่อเสียงเสียหายทั้งแอดมินและบุคคลที่มาคอมเมนต์คุยกันก็ผ่านกระบวนการกฎหมายแล้วกันตอนนี้ฝนไม่รับคำขอโทษค่ะเพราะว่าจะได้เป็นตัวอย่างให้กับบุคคลสาธารณะคนอื่นๆที่โดนข่าวแบบนี้เหมือนกันขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณค่ะโอ้ดุดันมากดุดันมากนะครับซึ่งคุณฝนเนี่ยเขายืนว่าเขาแคปภาพทั้งหมดเอาไว้แล้วนะครับและจะดำเนินคดีอย่างแน่นอนโดยคุณฝนเขาบอกเลยครับว่าคดีนี้ยอมความไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างรุนแรงและการโพสต์ในโลกออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยอยากจะโพสต์อะไรก็โพสต์ครับแต่ว่าต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองโพสต์ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเพจไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยเนี่ยปิดเพจนี้ไปแล้วปิดไปแล้วปิดไปแล้วนะครับขณะที่คนมาคอมเมนต์เนี่ยว่าคุณฝนเนี่ยไปคุยกับสามีชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็โดนแคปรูปไว้ทุกคนแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ที่คุณฝนแหละว่าจะเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างจริงจังแค่ไหนแต่ฝนก็บอกนะว่าคือไม่เกี่ยวกับคำขอโทษ อยากทำให้เป็นบรรทัดฐานของวงการบันเทิงของคนดังว่าไม่ใช่ว่าเป็นเพจอะไรแล้วก็ไม่ได้มีคือไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะจะพูดอะไรให้คนวิพากษ์วิจารณ์กันไปไม่ได้ใช่คือพูดแบบนี้มันพูดลอยๆไงครับมันพูดลอยๆแล้วบางทีคนที่เขาถูกต่อว่าถูกตำหนิเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบทั้งที่มันอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้ครับซึ่งเคสเนี่ยคุณฝนเขาเอาจริงเลยเขาโอ้โหเดือดมากเมื่อวานครับผมอ้าวก็อันนี้ก็คือให้คุณฝนคือก็หนักเลยช่วงนี้เพราะว่าเจออุบัติเหตุด้วยแทนที่วันนี้จะได้พักเนี่ยต้องมาจัดการกับปัญหาทางกฎหมายนี่อีกใช่ก็ให้กำลังใจคุณฝนนะครับครับผมครับผม